ไฟดับตอนกูไปจ่ายค่าไฟเกือบวิ่งฮะสนุกจังเลยอะไรครับเนี่ยกราบสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเองครับผมหลอกทำไมวะงงเริ่มครับผมมาในรายการโซเชียลสนุกจังเลยรายการที่จะมาอัปเดตเทรนดิ้งและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกมากๆหรือปวดหรือว่าปั่นประสาทสุดๆเราก็จะเอามาอัปเดตกันในรายการนี้ครับผมซึ่งวันที่เทปนี้ออนแอร์นะครับผมมาเราก็น่าจะผ่านช่วงสงกรานต์กันมาทุกคนสงกรานต์ได้ไปไหนกันไหมไม่ได้ไป และผมเองก็ไม่ได้ไปเหมือนกันน่าจะเป็นสงกรานต์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่แบบเงียบเหงาขนาดนี้นะครับผมฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับสงกรานต์ยังมีปีหน้าและปีต่อๆไปครับผมว่าไม่ต้องเศร้ากันไปนะครับผมฮะถ้าเศร้าก็มาดูรายการโซเชียลสนุกจังเลยกันดีกว่าครับผมและวันนี้ก็ยังมีคนส่งแฟนอาร์ตกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมชอบมากๆเลยนะฮะถ้าใครอยากจะส่งแฟนอาร์ตมาอีกนะครับผมมาง่ายๆครับไปกด follow ผมที่ Instagram ปื้มมาด้วยสกอร์ official ที่ขึ้นนี่เลยนะครับผมมาพร้อมกับแท็กมาให้ผมฮะแล้วก็ติด hashtag ปื้มแฟนอาร์ตนะแล้วก็จะเอามาออกกันในรายการนี้ครับผมฮะโอเคผมว่าเราไปลุยกันใน Facebook เลยดีกว่าผมว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมฮะไปจากคุณรุจนันท์แคปชั่นช่วยลดความเร็วรถไอศกรีมวอลไทยแลนด์ลงหน่อยได้มั้ยครับได้ยินแต่เสียงวิ่งออกมาจากบ้านไม่เจอรถแล้วครับมีคนถึงขั้นทักไปที่เพจไอติมวอลไทยแลนด์ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยช่วยลดความเร็วของรถไอศกรีมลงหน่อยได้ไหมครับได้ยินแต่เสียงวิ่งออกมาจากบ้านไม่เจอรถแล้วครับอยากกินมากครับแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อไอติมวอลเขาตอบกลับมาว่าอย่างไรแอดมอนจะแจ้งทีมที่เกี่ยวข้องให้ทราบนะคะรบกวนด้วยครับผมวิ่งฟรีมา2วันแล้วจริงครับทีนี้แหละหลังจากอันนี้แชร์ไปนะมึงเอ้ยทีนี้แหละมึงจะเจอไอติมวอลเวอร์ชันนี้ปูดูดูดปูดูดูดไม่กินนะโอเคปูดูดูดยังเจอเวอร์ชันแบบซุปเปอร์สโลโมชันแน่แล้วต่อไปด้วยครับจะเพลงกูขำเป็นภาพครับไม่มีแคปชั่นไหนอารมณ์แบบว่าทำไมอ่ะนี่ก็เทพเจ้าอ่ะทำไมกูจะนับถือเทพเจ้าทอกับเทพเจ้าโลกิไม่ได้ฮะทำไมแบ่งสีน้ำไว้นะน้ำแดงไว้ทอน้ำเขียวไว้โลกิโคตรไทยอันต่อไปดีกว่าครับจ้าเพจยัตตะเทนแคปชั่น Nintendo Switch ชดผลิตไม่ทันหยุดส่งร้านในญี่ปุ่นชั่วคราวหลังขายดีเป็นกระแสดังไปทั่วโลกกว่า13ล้านชุดสมควรครับเพราะผมก็เป็น1ใน13ล้านชุดนั่นแหละครับผมอ่ะโอ้ยต้องเรียกว่าราคาแบบพุ่งสูงปี๊ดเลยนะแบบว่าราคาเวอร์มากนะขนาดไหนรู้ไหมครับขนาดที่ว่าเพื่อนผมได้ไปซื้อเครื่องมือ2มานะครับผมอ่ะตอนนี้ราคาเครื่องมือ2ราคาเท่ากับเครื่องมือ1ครับเรียกได้ว่าราคาพุ่งแบบแทบสู้ไม่ไหวเลยนะครับผมโชคดีที่ผมซื้อตอนราคายังไม่พุ่งขนาดนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่สำหรับใครที่แบบว่าซื้อ Nintendo Switch ไม่ไหวนะครับผมแล้วก็อยากจะลองเล่นเกมแนวแบบจำลองชีวิตเพื่อที่แบบว่าจะได้เล่นช่วงกักตัวนะครับผมผมไปเจอเกมมือถืออันนึงมาว่าเป็นเกมที่แบบว่าเหมาะกับช่วงกักตัวโคตรเช่นกันนะครับผมนี่แอบเอาให้ดูนิดนึงเกมโคตรเฟี้ยวมันคือเกมนี้เลยครับผมHotel Hideaway ครับซึ่งไอ้เกมนี้นะครับผมเขาบอกเลยโคตรพันนะพันมากๆฮะมันเป็นเกมแบบเรียลไทม์ออนไลน์ครับผมที่เราจะจำลองคนที่อยู่ในโรงแรมสุดหรูครับผมฮะที่เป็นคนจากคนอื่นที่แบบว่าอยู่ในโรงแรมเดียวกับเราฮะแล้วสามารถจะแบบไปเจอไปพูดคุยไปแต่งตัวเราหรือแต่งห้องตัวเราในโรงแรมด้วยนี่เดี๋ยวไปดูห้องนอนผมนี่ครับผมนี่คือห้องของผมมาที่ผมแต่งเองหมดเลยนะครับผมเป็นไงอันนี้ผมภูมิใจที่สุดเลยก็ซิล่าไปนั่งบนมันได้ด้วยนะนี่แล้วตัวเกมที่แบบว่าสามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบว่าตามแต่ใจอยากเลยนะครับผมอยากดูดีเทลตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยได้หมดเลยนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถจะแบบว่าไปนั่งมันหรือไปเล่นกับมันอะไรได้หมดเลยนะครับเกมทำละเอียดนะนี่มีกวางด้วยไอตัวนี้ผมก็อยากอวดมากเลยกระต่ายน้อยยักษ์สรุปจะกระต่ายน้อยหรือกระต่ายยักษ์ไปยิงบนหัวก็ได้แล้วตัวห้องนี่นะครับผมว่าสามารถปรับแต่งได้ตลอดเลยนะครับผมนี่เราวิ่งมาตรงนี้ครับผมมาปึ้งมันก็จะขึ้นผังมาเลยว่าเราอยากจะปรับแต่งอะไรไหมผมเบื่อไอ้ทางน้ำไปแล้วเอาออกไปแล้วผมไปหาอย่างอื่นมาลงแทนเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาปิโน่ปังเปียวมานี่เราปรับแต่งได้หมดเลยนะครับผมแล้วจะ
ากจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์นี่เยอะมากที่จะให้คุณไปหาซื้อมาตกแต่งห้องของคุณให้สวยงามนะครับผมตัวเกมไม่ได้มีอยู่แค่นี้ครับผมอันนี้แค่ห้องของผมนะครับผมที่สามารถเปิดให้เพื่อนเข้ามาเล่นกันได้เรายังสามารถไปหาเพื่อนคนอื่นในโรงแรมแล้วก็ไปดูห้องของคนอื่นได้ด้วยครับผมป่ะงานี่คือล็อบบี้โรงแรมครับผมเป็นไงเปรี้ยวมาอันนี้เป็นเพลเยอร์คนอื่นครับผมซึ่งเราสามารถจะไปทำความรู้จักไปคุยกันได้เลยนี่มีคนทักอยู่สวัสดีอ่ะคุยหน่อยสวัสดีจ้าชื่ออะไรเนี่ยมู่หลานสวัสดีมู่หลานดูได้สวยเปล่าอุ๊ยได้อยู่ซึ่งไอตัวในเกมนี้เรานะครับเราสามารถแสดงท่าทางคุยกับเขาได้ด้วยครับนี่เช่นแบบว่าผมแบบยิ้มฮ่าขำนะฮะอุ้ยเอ้ากูขำแล้วกระโดดเฉยเลยกูกลัวแล้ว เราช่างน้องมู่หลานเขาก่อนละกันนะครับผมเรามาดูนี่กันฮะเราสามารถที่จะแบบหาของแต่งตัวเสื้อผ้าหรือแต่งห้องได้แบบตามใจเราเลยนะครับผมเราก็มานี่เลยมาหมุนนี่วิ่งมาแล้วป๊าบฮึบกดไปนี่ครับผมเราก็แค่มาหมุนกับจื๊บดูซิว่าผมจะได้อะไรเฮ้ย3ดาวไอ้เหวยบ้าไม่เหลือไม่แม้นิดเดียวได้ชุด2ดาวฮะไหนเปิดกล่องซิอื้อได้กางเกงขาสั้นสไตล์ดิเวล่าเย้แล้วเราก็มาแต่งตัวครับผมฮะนี่ป้าบเขาให้กางเกงเมื่อกี้ครับที่ได้มาเครื่องนี้ได้อยู่ใส่โชว์ขาอ่อนเรียวแล้วตัวเกมนะครับผมที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเพลเยอร์คนอื่นทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถที่แบบจะไปทำความรู้จักโบกมือทักทายกับเขาทำได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าอยากจะไปเยี่ยมห้องของเพื่อนที่เขาแต่งเอาไว้สวยๆก็ได้นะครับผมรวมถึงห้องของเราเองถ้าเราแต่งสวยๆเราก็แบบว่าเปิดให้คนอื่นเขามาเยี่ยมได้เลยครับผมผมลองไปเยี่ยมห้องของคุณนางฟ้าตกสวรรค์ครับโอ้ยจะสวยขนาดไหนไปดูกันฮะนี่อันนี้ห้องของเขาเปิดให้คนอื่นมาดูได้ครับผมโอ้ยสวยห้องในโรงแรมมีต้นไม้ด้วยมึงเอาดิมีเป็นโซนญี่ปุ่นด้วยว่ะไอ้เอาเรื่องนี่อันนี้เจ้าของห้องครับดูเจ้าของห้องเขานั่งอยู่ซะก่อนครับโอ้โหนั่งซะสูงเลยมึงขึ้นไปยังไงวะ นั่งด้วยคนดิเอ้ยขึ้นไปนั่งได้เฉยเลยแฮปปี้ว่ะขำยิ้ม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 ชมหน่อยชมหน่อยห้องสวยจังห้องสวยมากเลยเจ๊ชอบอุ้ยเขากำลังจะพิมพ์กลับมาขอบใจนี่ยังแค่ห้องคนอื่นนะครับผมแล้วตัวโรงแรมเนี่ยมันยังมีอีกหลายชั้นอีกหลายฟังก์ชันเลยนะครับผมหรือไม่ก็จะมาตรงชายหาดก็ได้นะครับผมนี่มานอนรอหาความรักอยู่ตรงนี้ครับผมเผื่อมีใครมานอนข้างๆครับ ผมว่าเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่เวิร์กมากในช่วงกักตัวเลยครับผมให้เราหลุดออกไปเจอคนอื่นบ้างแล้วมันยังมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมแต่งห้องหรืออะไรก็ตามแต่ครับอีกเยอะมากเลยนะฮะไปดาวน์โหลดได้ใน iOS กับ Android เลยครับผมเกมที่ชอบมากบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออกทะเลไกลนี่ไม่ใช่รายการรีวิวเกมกลับมาโซเชียลก่อนกลับมาแปลงต่อไปดีกว่าครับจะแบบเป็นสไลด์เซฟตี้เป็นเหมือนข่าวจากเมืองนอกครับผมอาสาสมัครชาวอินโดปลอมตัวเป็นผีหลอกให้คนอยู่บ้านเอาจริงดิอาสาสมัครชาวอินโดปลอมตัวเป็นผีหลอกให้คนอยู่บ้านหน่วยรัฐบาลในหมู่บ้านประเทศอินโดนีเซียแต่งตัวเป็นโพคองคือผีที่มีผ้าห่อศพอยู่ด้วยเพื่อให้คนในหมู่บ้านหวาดกลัวและอยู่แต่ในบ้านกันมากขึ้นดีครับเรียกได้ว่างัดมาทุกกลยุทธ์ทำวิธีเพื่อให้คนอยู่บ้านครับชื่นชมอันต่อไปเดี๋ยวครับจะเป็นไทยรัฐออนไลน์เป็นคลิปครับผมชื่อคลิปสงกรานต์ปีนี้ไม่ต้องสาดน้ำไม่มีแป้งปะมีแต่เครื่องวัดอุณหภูมิฮะจอดค่ะจอดเอือปังที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ด่านสารสนเทศแต่อย่างใดแต่เป็นด่านของทีมสามพลวันใครจองคนอีกสิบเก้าแล้วนะหมู่บ้านชื่นชมครับปีนี้ไม่มีด่านหยุดปะแป้งครับปีนี้มีด่านวัดไข้กูดไอ้ต่อไปดีกว่าครับจากคุณเชิญสิบเก้าแคปชั่นหลังเก็บตัว21วันคุยกับมารู้เรื่องละคุยยังไงวะครับมาม่าสวยไหมแล้วมาม่าสวยไหมแค่ไหนลูกหรอหรอแล้วในโลกนี้ใครสวยที่สุดกูดปุ๊บแล้วหนูแล้วในความคิดหนูอ่ะลูกใครสวยที่สุดใครจริงเหรอหนูพูดจริงหรือเปล่าหนูพูดจริงหรือเปล่าลูกจริงเหรอหนูหลอกแม่เปล่าไม่ได้หลอกจริงๆหรอไม่หลอกหลอกแม่กับพี่ยะยะแม่กับพี่ยะยะใครสวยกว่ากันแม่สวยกว่าเนาะใช่แหละครับเจ๊มีใครเริ่มคุยกับสัตว์เลี้ยงตัวเองได้บ้างนะครับน่าจะมีเยอะขึ้นครับเพราะว่ามีเวลาอยู่กันมากขึ้นนะครับผมฮะจริงๆแล้วอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมแต่มันเหงาเหลือเกินฮะเลยต้องกล่อมสมองตัวเองเป็นว่าคุยรู้เรื่องนะแล้วต่อไปดีกว่าครับจากคุณซิมบากิดาเป็นคลิปวิดีโอเหมือนมาเล่นเพลงให้ฟังครับแคปชั่นฟ้าเวอร์ชันโมโหหืม
หมือนอยู่ๆก็โดนเจ๊เขาเหวี่ยงใส่ครับดูโมโหเนาะต่อไปดีกว่าครับเจ้าเพจอมรินทร์นิวส์แคปชั่นสาวชื่อคณิษฐาโพสต์ตามหาเจ้าความรักสมัยมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Facebook แต่กับอกหักรัวๆ3ครั้งซ้อนชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจบอกสู้ต่อไปสักวันต้องเป็นของเราไหนเข้มแข็งไว้นะคณิษฐาใครคือคณิษฐาโพสต์นี้ไม่ได้มาขายของค่ะแต่มาตามหารักแรกตอนเรียนปี1หนุ่มคนนั้นชื่อหมอปิงกัมปนาท SI รหัส48อยากถามสารทุกข์สุขดิบค่ะโอเคพี่ปิงแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะอกหักภายในครึ่งชั่วโมงขอบคุณค่ะสงสารมีอีกครับขอโอกาสครั้งที่2ค่ะเนื่องจากอกหักจะโพสต์ก่อนรักแรกคนที่1แต่งงานไปแล้วรักแรกคนที่2ชื่อหมอเอี่ยวค่ะ SI รหัส48ประทับใจรอยยิ้มเจริญตอนทำชงนอนข้างกันขอวาร์ปหน่อยค่ะป้าขอส่งเบาๆกุบกิบขอบคุณค่ะแฮชแท็กแต่งงานแล้วพูดเบาๆก็เจ็บแล้วไงพี่เอี่ยวก็แต่งงานไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่นั่นคณิษฐาสงสารเธอมากยังไม่หยุดซักกันอีกครับเจ้าของกระทู้หนีไปต้มใบบกแล้วนะมีอีกเลยคณิษฐาขอโพสต์สุดท้ายหลังไปฟังเพลงคำยินดีมาโอ้โหถึงขั้นต้องไปฟังเพลงปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดมาแล้วปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดมาแล้วด้วยหลังหน้าแหกไป2คนขอพรีชีพคนสุดท้ายโอ้เอาว่ะคนนี้ไม่ใช่รักแต่เป็นความประทับใจเชื่อว่าหลายคนที่รหัส48จะต้องรู้จักเขาได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจน้องแค่ติดตรึงอะไรขนาดนั้นอกหักจาก SI ขอไปซบหนุ่ม RA กอล์ฟหลงมาค่ะเมีย2ลูก3ก็บอกเรามาเลยน้ำใบบัวบอกพร้อมแล้วโอ้พร้อมมากไหนดูสิคุณกอล์ฟสถานะเขาจะเป็นยังไงบ้างไปต่อคนที่4ได้เลยค่ะน้องคนนี้ของพี่ค่ะไม่อยากเอะอะมากอันนี้เมียเขามาบอกเลยหนักกว่าเดิมอีกคอมเมนต์อ้าวเกมเฉยเสียใจด้วยนะครับสู้ต่อไปต้องมีสักคนเลยพี่เอาใจช่วยคณิตขากันนะครับทุกคนท่านต่อไปดีกว่าครับจากคุณมนชนกแคปมาจากทวิตเตอร์ครับแคปชั่นแง่อะไรแง่แง่ไม่ใช่แง่669นึกภาพคนที่แบบอ่านมาเป็นแง่จริงๆอะครับอันสีส้มนี่760แล้วอันนี้ล่ะแง่ทำไมวะไอ้พัดลมอันนี้มันงอแงเหรอวะมันจะหมุนบ้างไม่หมุนบ้างตามอารมณ์มันหรือยังไงวะกูตื่นตระหนกไปหมดแล้วอะไรวะเนี่ยอย่างนี้เหรอต่อไปเลยครับเจ้าเพจเอาคนบ้าแคปชั่นไฟดับตอนกูจ่ายค่าไฟเกือบวิ่งฮะกูกลัวแล้วแค่หน้าพี่ๆที่ไปส่องมากูก็กลัวชิบ่าแล้วยังมีเงาตะคุ่มตะคุ่มข้างหลังอีกไปวันหลังแล้วกันนะค่อยมาจ่ายค่าไฟจากต้นแอบอร่อยแคปชั่นโอ้ยตายแล้วแคปมาจากนายพันทิพย์ครับผมเคยไปนั่งกินเบียร์อยู่ริมหาดจอมเทียนพอกินไปสักพักบอกเด็กเสิร์ฟต่างด้าวว่าน้องเอาเม็ดมะม่วงจานหนึ่งเด็กเสิร์ฟทำหน้างงๆแล้วไปคุยกับเด็กเสิร์ฟอีกคนรอสักพักใหญ่นี่คือสิ่งที่ผมได้เม็ดมะม่วงตัดแต่งมาอย่างดีรองด้วยใบตองสวยงามต้นข้างหัวเราะลั่นลานก็ถูกของน้องมันนะเม็ดมะม่วงจริงๆด้วยอันต่อไปเดอะเบสซุปปอนแคปชั่นมาดูข้อความดีๆจากไลฟ์โค้ชท่านนี้กันไลฟ์โค้ชชีวิตครับผมจากสมปอนไหนกางเกงนอกมีไว้ใส่กางเกงในมีไว้ถอดอย่าเอาตัวเองไปวัดกับใครถ้าไม่มีสังฆาชานเครื่องดนตรีไทยที่ตดบ่อยคือแจ็คกี้แจ็คเก้ถ้าเราเดินไปด้วยกันไม่ได้ก็มานอนด้วยกันเอ้าคอมเมนต์ครับอันนี้ดี น่ารักจังมันเป็นพี่น้องกันเถอะคอมเมนต์ครับงายการกับดักไหนการอะไรวะการเป็นได้แค่พี่น้องการกับดักใบนี้จะทำงานเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามเรื่องเกี่ยวกับสถานะของตนเอง มีอีก อะไรวะกับหัวด้วยเท่ากับชอบอเอสขีดรักนะคอมเมนต์ครับทำให้กูลำบากใช่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาถ้าทำอะไรให้ใครไม่พอใจกูเรื่องของมึงดิจริง อันนี้ดีคนที่ไม่รู้จักสูงต่ำคือพวกที่เล่นไฮโลไม่เป็น ไปตัดสกินเฮดเถอะดูคุณไม่พร้อมมีผมอะ ความรักมันกินไม่ได้แต่ผมกินได้อร่อยด้วยขายของเฉยลุกอาจจะดูไม่ดีแต่พอนั่งดูไม่ได้เลยเอ้าแบงค์พันบ้านมึงดิสีเทาแบงค์พันมันสีน้ำตาลคอมเมนต์ครับใครไม่เก็ตแต่ภูเก็ตนะ
ช่วยเลยอันสุดท้ายครับว่ากันแล้วว่ามานั่งอ่านอะไรไม่รู้เป็น10หน้าผมโดนแกล้งมาเมนครับไม่รู้มึงแก้ให้สปอร์ตตอบกลับครับไม่รู้ก็เป็นกูมาขับอะไรอย่างนี้สุดเลยวะโอ้ยต่อไปเดียวครับจากคุณคันคนแคปชั่นรดน้ำขอพรคุณย่าแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งเอาอะ2เมตรไม่ไหวเมตรหนึ่งก็ยังดีครับคุณย่าดีครับแสดงว่าพี่เป็นคนที่มีเรื่องนี้ตระหนักอยู่ในใจครับตบมือให้ครับอันต่อไปครับจากคุณฟลุ๊กแคปชั่นเมื่อเย็นผ่านสี่แยกไฟแดงนิคมรู้สึกผิดหวังมากทำไมช่างรับเหมาใช้แรงงานสัตว์ป่าแบบนี้วะเห็นแล้วหดหูเอายีราฟมายกของหาอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ใช่ยีราฟโอ้ยพอครับปวดหัวโอเคครับผมมาแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าใครชอบใจนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Via Social Channel นะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับเราพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงถึงหน้าจอมือถือของคุณนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากพูดคุยกับผมนะครับผมว่าไปกด follow ผมได้ที่ Instagram perm_official นะครับผมมาแถมช่วงนี้เรายังมีกิจกรรมแจกของกันอยู่นะครับผมว่าใครไปกด follow ผมนะครับผมแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์รูปไหนก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวแอดมินเขาส่งผู้โชคดีมาเองนะครับผมฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกใจวัวอยู่นะครับผมไปกดดูได้เลยครับส่วนกลมๆนี่ก็คือกด Subscribe นะครับฝากกดด้วยนะครับกราบงามๆเลยโอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมกับรายการโซเชียลสนุกใจวัววันนี้ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย